กลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่วงของฝนฟ้าและอากาศครับเราไปชมสภาพอากาศของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้กันเลยครับมาดูกันที่ภาคเหนือในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26-32 องศาเซลเซียสในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่ครับส่วนในช่วงสายบ่ายและเย็นอากาศถือว่าแจ่มใสเลยทีเดียวครับเหมาะแก่การพักผ่อนครับไปเที่ยวหรือว่าถ้าใครรักสุขภาพอยากจะมาออกกำลังกายในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าไม่เลวครับมาต่อกันที่ภาคตะวันตกและทางตอนล่างของภาคกลางนะครับในวันพรุ่งนี้มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26-35 องศาเซลเซียสเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับในช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงขอให้ทุกท่านระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมธีรวัฒน์สุขเกษมพร้อมกับทีมงานฝนฟ้าและอากาศต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ